นุ้ยมีเรื่องราวน่ารักน่ารักของครอบครัวรถเมย์ไม่ใช่ครอบครัวของคุณรถเมย์คันนึงนิดแต่ครอบครัวเนี้ยทั้งครอบครัวใช้ชีวิตอยู่บนรถเมย์ไม่ไปไหนเลยเหรอไม่ไปไหนเลยเอ้าคลอดลูกมาเลี้ยงลูกก็เลี้ยงในรถเมย์จริงโอ้อยากรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรอ่ะเชิญครอบครัวนี้มาเลยดีกว่านะคะคุณพ่อสมคุณแม่ประนอมและน้องวาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนำมาโดยน้องวาวคุณแม่ประนอมและพ่อสมนะคะโอ้โหนี่มาแบบในเครื่องแบบเลยเนาะเครื่องแบบมาเต็มเลยจะเต็มเห็นไหมแก๊ปๆมาด้วยแก๊ปๆใช่ชอบมากอันนี้เป็นความใฝ่ฝันนะแม่สวัสดีค่ะเอาล่ะก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าขอทราบเส้นทางความรักของทั้งคู่ ทั้งคุณพ่อสมและคุณแม่ประนอมครับนะคะว่าพบรักกันก็คืออย่าบอกว่าบนรถเมย์นะคะบนรถเมย์ครับหรอยังไงฮะเดี๋ยวน้องเป็นคนขับเป็นคนขับแล้วก็เป็นกระเป๋าค่ะก็เป็นกระเป๋าประจำครับเราเป็นคนเลือกให้ว่าเอ้ยขอน้องประนอมได้ไหมที่จะมาเป็นกระเป๋าที่รถเราอะไรเงี้ยถูกต้องครับหรอต้องขอครับไม่แต่ว่าคุณพ่อแอบปิ๊งคุณแม่อยู่ก่อนแล้วหรอคะก็ปิ๊งอยู่ก่อนแน่เขาไม่ใช่ว่าเขาจัดมาให้แล้วไปปิ๊งกันบนรถเมล์เราขอประจำครับหูขอกระเป๋าประจำคือยังไงคะคือตามกฎแล้วปกติคือจะเวียนอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมอ๋อแต่อันนี้คือเราขอเลยเราขอประจำขอน้องประนอมให้เป็นกระเป๋าประจำได้ไหมถูกต้องทำไมฮะตอนนั้นติดใจอะไรทำไมต้องเป็นพี่ประนอมฮะหลงรักหลงรักน่ารักอ่ะรักแรกพบเลยไหมคะพ่อรักแรกพบแม่รู้ตัวป่ะตอนนั้นพ่อเขาแอบชอบเราอ่ะอ๋อตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่รู้ตัวหรอกค่ะฮะเราแบบสวยๆเนาะทำไมชอบไม่รู้มารู้ตอนไหนฮะมารู้ตอนที่เขาบอกว่าทำตัวดีๆนะมีแฟนหรือยังอ๋อไม่ใช่ตอนที่พ่อมัวตะเหล่เราจากกระจกมองหลังแล้วรถเกือบชนคันหน้าเหรอคะแม่เขาชอบมองเขาชอบมองกระเป๋าไปก็จะมองไปประมาณนั้นขับไปมองไปกระเป๋าโรแมนติกนะแต่คุณพ่อต้องมองทางด้วยนะใหม่ๆเขาก็มองทางมองแล้วก็ชอบแอบมองก็บอกมีวันหนึ่งเขาบอกว่ามีแฟนหรือยังอ๋อเราก็เลยรู้เลยว่าต้องชอบเราแน่ชอบเราแน่แล้วเรายังไงตอบตกลงเลยไหมคะหรือว่ายังไงอ๋อยังทำไมเหรออ๋อก็ถามไปทำไมเหรอนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกพอวันหลังเขาก็ชวนมานั่งรถเขาบอกว่าวันหลังเขาก็บอกรักบอกว่าเขาแอบชอบหนูพ่อก็รีบเหมือนกันเนาะรักมานานหลงรักมานานแอบรักมานานถึงเวลาก็บอกตรงๆไปเลยละกันลูกผู้ชายตัวจริงใช่ไหมคะแล้วมาถึงรุ่นลูกทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงชวนให้ลูกสาวของเราเนี่ยมาอยู่ในรถเมย์มาเป็นกระเป๋ารถเมย์ด้วยล่ะคะก็เห็นแบบว่าเราทำรถเมย์มานานแล้วเนาะรถเมย์แล้วก็ดูดีทำงานไปก็มีเงินมีทองอยู่ไปเงินเดือนก็เยอะค่ะมีสวัสดิการเกิดมีลูกมาเนี่ยหรือจะให้ลูกมาเป็นกระเป๋าดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเห็นคนที่ทำธุรการอะไรเงี้ยในธุรการแต่งตัวสวยๆเก่งๆเดินเชิดไปเชิดมาลูกก็คิดในใจรอลูกอะไรลูกสาวก่อนอะไรเงี้ยคิดในใจอะไรเงี้ยรอลูกฉันก่อนเธอเนี่ยจะให้สวยจริงกับพวกเธอแล้วสวยไหมล่ะเนี่ยน้องวาวของเราอ่ะเก่งกระเป๋าที่สวยมากแต่หลายๆคนบอกว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยทำงานบนรถเมย์เนาะแล้วทำไมเราถึงอยากมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ล่ะคะเมื่อก่อนวาวเป็นเซลล์ขายรถยนต์มาก่อนเสร็จแล้วแม่บอกว่าพ่อจะเกษียณปีหน้าแล้วบอกว่าอยากให้มาทำงานด้วยกันเราก็เห็นว่าทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องชายทำงานรถเมย์หมดเลยใช่แล้ววาวก็เลยมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงส่งวาวเรียนจนจบได้ก็เพราะอาชีพนี้วาวก็เลยตัดสินใจมาทำงานกับพ่อแม่หรือว่าเราเนี่ยเติบโตมาในรถเมย์เลยใช่ค่ะตอนเด็กๆวาวเป็นคนวาวอยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่เด็กพอปิดเทอมอ่ะแม่ก็จะเอาเรามานั่งบนรถเมย์จับกระบอกตั้งแต่เด็กใช่ค่ะวาวก็เลยพอมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็เลยแบบเก่งกระบอกเก่งกับผู้ชายโชว์หน่อยได้ไหมนิดนึงเชื่อได้ความฝันวัยเด็กของใครหลายคนนะใช่ของมุ้ยด้วยชอบมีพี่กระเป๋ารถเมย์เป็นไอดอลนะจ๊ะเพราะเวลานุ้ยขึ้นรถเมย์พี่กระเป๋ารถเมย์จะเป็นคนเคลียร์ทางให้สมัยก่อนเนี่ยนุ้ยจะนั่งตักใครก็ไม่รู้เป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาคือเขาจะมีน้ำใจต่อกันเพราะเราเป็นเด็กนักเรียนเราขึ้นไปแบบเป้หนักๆใช่ป่ะเราก็จะใช้สายตาอันวอนว่ามีคนไหนนะคะให้นั่งตักไหมคะแล้วพี่กระเป๋ารถเมย์ก็จะแบบว่านี่มานั่งตักคุณน้าคนนี้อย่างเงี้ยเราก็จะได้นั่งอย่างเงี้ยเนาะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนี่ก็คือชำนาญเลยคือโตในรถเมย์เลยกินอยู่นอนเที่ยวบนรถเมย์เลยหรอตอนปิดเทอมจะได้มาอยู่บนรถเมย์เฉพาะปิดเทอมมาเรียนบุรีรัมย์เสร็จแล้ว
แม่มาก็แบบกินข้าวก็บนรถเมล์แล้วก็แบบตอนนั้นก็ได้นอนบนรถเมล์ด้วยสมัยก่อนหลายๆคนก็มองว่าอุ๊ยแล้วเป็นรถเมล์ร้อนด้วยถูกไหมคะเราไม่คิดหรอกว่าแบบมันร้อนจังเลยอ่ะมันลำบากอ่ะฉันจะถ้าฉันโตไปฉันจะให้พ่อกับแม่ฉันไม่ทำงานนี้ให้อยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์ให้ฉันได้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็พ่อเห็นพ่อแม่แบบมีเงินให้เราตลอดว่าเราขออะไรแกก็ให้เราไม่เห็นรู้สึกว่าแบบขาดอะไรเลยใช่ค่ะพอว่าโตมาวอลก็แบบมาเป็นกระเป๋ารถเมย์วอลก็รู้นะคะว่าเขาเหนื่อยเพราะวอลก็เป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนเนี่ยค่ะวอลเห็นว่าเขาเหนื่อยเขาก็เลี้ยงเราได้มาจนโตวอลก็รู้สึกว่าพ่อแม่แกทำแล้วสบายใจเขาทำแล้วมีความสุขเขารักในอาชีพนี้อาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่มีเกียรติอีกอาชีพนึงใช่ค่ะและทำให้เราโตมาจบถึงปริญญาตรีเลยใช่ค่ะก็เพราะอาชีพนี้ใช่ภูมิใจใช่ค่ะเป็นกระเป๋ารถเมย์2ปีตอนนี้วอลก็สอบติดธุรการแล้วอ๋ออันนี้ไงแม่แม่ความฝันคุณแม่เป็นจริงคุณแม่ได้เชิดแล้วนะลูกสาวฉันได้เป็นธุรการแต่เห็นบอกว่าตอนที่ช่วงที่เป็นกระเป๋ารถเมย์แม้ว่าจะภูมิใจในอาชีพนี้รักในอาชีพนี้ผูกพันกับอาชีพนี้แต่ก็อาชีพนี้ทำให้เราร้องไห้เหมือนกันใช่ค่ะวอลมาแรกๆเนี่ยวอลก็รู้สึกแบบวอลมาในช่วงโควิดด้วยผู้โดยสารก็จะแบบมีทั้งเอ็นดูเราแล้วก็ดูถูกเราบ้าง อย่างเช่นแบบเขาจะให้เงินเราอ่ะเขาจะแบบโรยเงินให้เราอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็รู้ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าติดเชื้อไงโควิดใช่ค่ะโควิดแต่ว่าเราก็จะมองว่าเออสงสัยเป็นเพราะโควิดนั่นแหละแต่ในใจลึกๆมันก็รู้สึกแบบน้อยใจทำไมถึงเขาไม่วางให้เราดีๆก็วางดีๆก็ได้วางดีๆก็ได้บางทีก็แบบวางตรงเบาะให้เราอ่ะแล้วก็ให้เราหยิบเงี้ยพอมาแรกๆเราก็รู้สึกเฮ้ยทำไมถึงเขาทำกับเราอย่างนี้เราก็อาบน้ำมาทำงานอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เลยไปร้องไห้กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะเราขึ้นรถเมล์เจอร้อยพ่อพันแม่ถ้าเราเก็บมาคิดทุกคนเราแบบเครียดแน่นอนเรามองคนที่แบบเอ็นดูเราดีกว่าเราก็เลยแบบคิดบวกใครทำอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยงานบริการใช่แล้วแม่เนาะใช่ไหมตรงนี้เวลาที่ลูกท้อคุณแม่แบบดูแลลูกยังไงเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็ทำงานอยู่บนรถเมล์เหมือนกันก็คอยพูดกับเขาปลอบใจไม่เป็นไรอดทนอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรอดทนแม่ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อล่ะคุณพ่อนะก็บอกแบบนี้ครับแม่พ่อแม่อยู่ได้ลูกก็ต้องอยู่ได้ปลอบใจเขาไปก็ดีขึ้นอย่างนี้แหละผู้โดยสารมีไปเดี๋ยวก็รู้ใจเขาอ๋ออยู่ไปก็รู้ใจเขาน่ารักเนาะแล้วมีแบบความประทับใจที่มีที่ผู้โดยสารหยิบยื่นให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็มีนะใช่ค่ะแล้วจะมีลูกค้าประจำผู้โดยสารประจำเขาจะแบบเห็นว่าเขาก็จะเห็นเราเขาจะจำหน้าเราได้อยู่แล้วเขาไปตลาดเนี้ยเขาจะมีส้มผลไม้อะไรเงี้ยก็จะแบ่งให้เราสองลูกเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบน้ำใจเขาของดีๆเขาก็ให้เราไก่บอลชนอะไรแบบคือแบบดีๆคือแบบเขาให้พนักงานห้างอะไรเงี้ยเลิกงานเขาก็ให้เราอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็คิดในแง่บวกว่าเอ้ยคนดีแบบเขาก็มีดูเยอะเยอะกว่าที่แบบดูถูกเราอีกเงี้ยค่ะประสบการณ์ของใช่ค่ะประสบการณ์ของคุณแม่ล่ะคะที่แบบประทับใจมีผู้โดยสารท่านไหนไหมคุณแม่ทำมานานนะนานประทับใจผู้โดยสารก็ขึ้นไปขึ้นมากลายเป็นเพื่อนกันเจอกันบ่อยทักทายคุยกันเป็นเพื่อนไปเลยเป็นเพื่อนบางคนเขาก็มาหาที่บ้านผู้โดยสารมาเที่ยวหาถ้าคุณแม่ต้องน่ารักมากอ่ะอุ๊ยนี่ภาพคุณแม่ตอนสาวๆตอนที่พ่อจีบคุณแม่แล้วเวลาแบบเนี้ยคุณแม่อยู่รถร้อนด้วยไงแล้วเวลาแบบรถติดๆคนแน่นๆทำไงอ่ะเราต้องเอนเตอร์เทนผู้โดยสารมาคะก็เบียดเก็บเงินขอโทษนะคะอะไรเงี้ยต้องขอโทษเขาค่าโดยสารด้วยค่ะอะไรชิปในก็บอกเขาอะไรมีไหมไม่ได้ไปดุไปเดือดอะไรนะไม่มีแบบคนเยอะๆก็ยิ่งชอบก็ได้ตังค์เยอะอ๋อได้เงินไงได้เงินไงฝนตกแล้วแม่ฝนตกทำไมฝนตกฝนตกก็ปิดหน้าต่างก็ร้อนฝนตกก็ปิดหน้าต่างดิมันอบเธอร้อนนะไม่ดีไม่ดีแอร์ไม่ใช่หลังตู้มันไม่ใช่รถก็ทนร้อนหน่อยพอฝนหยุดก็ประกาศช่วยเปิดแอร์หน่อยค่ะเขาก็เปิดเปิดหน้าต่างช่วยเปิดแอร์เปิดแอร์คือแอร์ธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาติเปิดหน้าต่างหน่อยค่ะคุณพ่อรู้คุณพ่อไม่มีหึงหรอพอคุณแม่ก็แบบรอบใดค่ะมีอัธยาศัยดีแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักด้วยไงเบียดเสียดกับผู้โดยสารอย่างเงี้ยส่วนมากผู้ที่สูงอายุอ่ะเข
ขาจะชอบมาคุยเวลาลงรถก็มองบ๊ายบายเราก็เอ๊ะทำไมรถมันกระตุกเบรกแรงจังเลยพ่อดูกระจกหลังอยู่หรือเปล่าตอนออกมีบึ้นบึ้นมาบึ้นบึ้นเอาไม่มีนะไม่มีเลยไม่มีได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ยังแอบมองอยู่มองต้องมองครับคืออันนี้เป็นเรื่องของดูความปลอดภัยให้อะไรอย่างงี้ไม่หึงไม่หึงแล้วก็มองแบบว่าแบบเวลาขับเหนื่อยเนื่อยเนาะมองหากำลังใจก็ชื่นใจครับแล้วดูแลกันบนรถยังไงอะพ่อชื่นใจดูแลกันยังไงฮะอยู่บนรถเนี่ยก็ต้องขับรถเวลาเข้าโค้งเราก็ต้องคอยระมัดระวังกระเป๋ายืนไม่ได้จับอะไรก็ต้องคอยดูแปลว่าผู้โดยสารขึ้นรถเมย์คันนี้นะนุ่มเลยนะใช่นุ่มเลยอ่ะไม่มีใครมาตัดหน้ารถเลยเหรอพ่อเคยมีแบบเราต้องระวังให้ถึงที่สุดครับจำได้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเนาะต้องระวังให้ถึงที่สุดแล้วก็หัวใจของเราด้วยถูกต้องครับอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทำไมอีเลิฟอ่ะมาใหม่ช่วงวันวาเลนไทน์ได้ไหมคะดูมันแบบวาเลนไทน์มากเลยอ่ะพ่อขับสายไหนนะคะเส้นทางสาย156ครับ156คือจากไหนครับพ่อเรียบทางด่วนไปกิโล8แล้วก็ไปนวมินทร์ไปเส้นรามินทราเนาะไปบางกะปิแล้วก็เข้าสุคนสวัสดิ์เข้ามาวุฒิรอบวงอู่พ่อก็คือตรงแถวตรงอู่อยู่ตรงตลาดเรียบด่วนนะคะตลาดอ๋ออยู่เรียบด่วนแล้วคุณวาวเองเห็นคุณพ่อคุณแม่แบบรักกันขนาดนี้ดูแลกันขนาดนี้เราภูมิใจในอาชีพนี้อยากถามถึงความภูมิใจที่ได้เป็นกระเป๋ารถเมย์หน่อยสิคะบอทำงานได้อย่างมีความสุขนะเพราะว่าบอได้คุยปรึกษาพ่อแม่เวลาบอเครียดอะไรบอก็ได้ปรึกษาเราอยู่คันเดียวกันเลยเหรอคะเมื่อก่อนอะตอนบอมาเป็นกระเป๋าแรกๆอะบอขึ้นกับพ่อแม่เสียสละแบบว่าเอาให้ขึ้นกับพ่อก่อนเพราะว่าให้ดูลูกก่อนรถเมย์หนึ่งคันมีกระเป๋าได้คนเดียวไงจริงพ่อแล้วหัวใจของเราไม่ฝากไว้ที่ไหนไงไม่ก็หัวใจอีกดวงเนาะไปก่อนไม่แล้วภรรยาเราไปฝากไว้ใครไปกับเพื่อนก่อนอีกคันเดียวให้ลูกสาวขาแข็งๆเวลายืนรถแข็งเพราะมันต้องแบบต้องเกาะให้เป็นเพราะเวลาเราแบบเข้าโค้งพ่อจะบอกว่าเตรียมนะระวังนะอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เราเวลามองผู้โดยสารเขาจะสอนเราก่อนว่าเราจะต้องเก็บยังไงให้ผู้โดยสารเดินเข้าในอะไรเงี้ยพอเขาจะแบบบอกเราตอนที่เราทำแรกๆเออเนี่ยจริงๆนุ้ยงงนะว่าแบบเราเก็บผู้โดยสารครบได้ยังไงเพราะบางทีขึ้นมาก็ขึ้นมาทีเดียวแบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องมองก่อนครั้งแรกที่เราเก็บไปแล้วเราก็มองก่อนว่าเขานั่งประมาณนี้ประมาณนี้พอเขาขึ้นอีกเราก็แบบถ้าเราจำไม่ค่อยได้เราก็แบบแก๊บๆๆผู้โดยสารเขาจะยื่นให้เราเองอะค่ะเขย่าก็บอกนิดนึงวอมาแล้วนะส่งสัญญาณใช่ไหนยังไงอ่ะมันยากไหมคะนี่อยู่นี่คนนี้แม่ค่ะอะไรมีเทคนิคไหมเทคนิคแม่สอนนะเทคนิคไหมเทคนิคก็จับจับแบบเนี้ยมันยากไหมฮะต้องนิ้วชี้เอ้ยต้องนิ้วโป้งนั่นแหละถูกแล้วนี่อ้าวผู้โดยสารคะอุ้ยหัวไม่มีเราเพื่อนออกมาแม่มือต้องแบบว่าอ่าอ่าข้างล่างนิ้วสี่นิ้วเนี้ยค่ะอุ้ยอ๋อยังไงฮะนิ้วโป้งต้องประมาณนี้ระวังงับนิ้วตัวเองนะแม่เขาไม่ออกมาแม่ยากเหมือนกันนะแม่ยากเลยอ่ะคืนนี่ไงนี่ไงโอ้วันนี้เราได้แบบพูดคุยถึงแบบว่าอีกหนึ่งอาชีพเนอะแล้วทำให้เห็นว่าทั้งครอบครัวเนี่ยมีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำคุณพ่อทำมากี่ปีแล้วนะคะสำหรับ32ปี32ปีคุณพ่อพูดถึงความภูมิใจที่ได้เป็นคนขับหน่อยสิคะอย่างเราทุกวันเนี่ยครับมีความสุขก็ได้ลูกเรียนงานสูงอย่างนี้แล้วก็ลูกทำงานจบปริญญาตรีก็มีความสุขมากครับก็ด้วยอาชีพที่ตัวเองทำมีบ้านมีรถไม่มีหนี้สินแล้วทุกวันนี้ไม่มีครับโอ้โหใช่ไหมแม่ไหนแล้ววันนี้น้องเขาสอบติดธุรการแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างมีทั้งน้องชายก็สอบมีทั้งลูกชายก็สอบติดเหมือนกันโอ้โหไหนคุณแม่พูดหน่อยสิความในใจความในใจก็รู้สึกภูมิใจมากอะไรเงี้ยได้ดังใจ ได้ดังใจแม่อะไรเงี้ยเคยบอกเขาบอกว่าถ้าเป็นกระเป๋าก็ได้สอบแม่อยากให้อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยจะได้พูดเก่งๆเวลาออกงานจะได้เดินเชิดใส่รองเท้าชนสูงไปตลอดอันนี้ได้แล้วนะคุณแม่ได้ดั่งใจแล้วค่ะได้ดั่งใจแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวคุณพ่อโสมคุณแม่ประนอมและน้องวาวด้วยค่ะขอบคุณมากครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี